มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับกับนิสสันลีฟที่เราคอยหลายท่านเนี่ยรอคอยอยู่นะครับซึ่งในชมใหม่ล่าสุดนะครับที่มาจำหน่ายในไทยนะครับกับลีฟเจเนเรชั่นอันนี้น่าจะเจเนเรชั่นที่3นะซึ่งหน้าตาดูล้ำสมัยนะครับเป็นระบบใช้พลังงานเป็น EV นะครับ 100% นั่นเองครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีครับเปลี่ยนหมกใหม่เป็นการจัดการพลังงานทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้คอนโทรลมอเตอร์ต่างๆเข้าไปอยู่ด้านหน้าครับจะดูโล่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเริ่มเรื่องจัดการเครื่องยนต์นี่หายไปเลยเพราะค่ามันจะเน้นต่ำนะครับการชาร์จไฟก็จะชาร์จด้านหน้าซึ่งจะมีรองรับการชาร์จแบบควิกชาร์จที่ไฟเฟดกำลังแอมป์สูงได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สถานีชาร์จต่างๆเนี่ยมีตามเริ่มมีทยอยตามปั๊มแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดดีกว่าครับค่าตัวของ Nissan Leaf นะครับที่มาจำหน่ายในเมืองไทยนะครับก็ราคาอยู่ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ 1,990,000 บาทนะครับราคานี้ต้องบอกว่าก็โดนภาษีเข้าไปอีกเท่าหนึ่งครับพอญี่ปุ่นจำหน่ายที่ประมาณ 990,000 นะครับก็สำหรับคนที่ชอบ Nissan Leaf นะครับและเป็นคนผู้ที่รักโลกนะครับก็ถือว่าเป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้ชาร์จไฟ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ถึง400กิโลเลยนะครับตกค่าชาร์จไฟอยู่ประมาณกิโลละบาทนั่นเองนะครับคันนี้นะถือว่าประหยัดพลังงานนะครับส่วนการควบคุมภายในนะครับการควบคุมภายในก็จะอารมณ์ยังคงได้ความรู้สึกของรถยนต์แบบครอบครัวขนาดเล็กนั่นเองนะครับช่องเก็บต้องบอกว่าช่องเก็บของเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมที่เอากระเป๋าเดินทางนะ2ใบใส่เข้าไปยังเหลือโล่งๆเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาย้ายจากด้านหลังนะครับที่เป็นรุ่นเดิมสมัยก่อนนะครับไปไว้ที่ตำแหน่งใต้เบาะนั่งนั่นเองก็จะทำให้การใช้งานของตัวตำแหน่งรถเนี่ยนะครับก็ดูจัดการกว้างขึ้นนะครับมาดูในส่วนของแม็กดีกว่าในส่วนของแม็กนะครับก็ยังเป็นเห็นว่าจะเป็นแม็กครับอัลลอยนะครับที่แบบค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ความสวยงามของรถเนี่ยต้องบอกว่ายังนิสสันเนี่ยทำกันบ้านมากับรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างหลายเรียกว่า10กว่าปีเลยอะนะครับกว่าจะได้มารุ่นจะถึงออกรุ่นปัจจุบันรุ่นนี้นะครับและตอนนี้ก็คือมีจำหน่ายที่ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่สำหรับค่าตัวที่ 1,990,000 บาทเนี่ยคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณที่ผู้ชมแล้วเนี่ยว่าจะชอบขนาดไหนนะครับมาดูในส่วนของการคอนโทรลนะครับก็จะมีในเรื่องของไมค์ต่างๆหรือการควบคุมเนี่ยมันลดจนปกติเลยเรื่องของการปรับการเดินทางการวิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับที่นิสสันเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโหมดการใช้งานที่เวลาเราเร่งแล้วเนี่ยแล้วเราผ่อนคันเร่งเนี่ยรถจะทำการเบรกเองนะครับทำให้เราสามารถชะลอรถได้ด้วยแล้วตอนที่เราช่วงเรากำลังเบรกอยู่เนี่ยนะครับตัวพลังงานจากล้อที่หมุนอยู่เนี่ยจะไปทำการชาร์จกับไปที่แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับทำให้รถใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือ Nissan Leaf นะครับ
งทางเลือกสำหรับผู้ที่รักโลกนะครับและอยากจะใช้รถไฟฟ้าแท้ๆ 100% เนี่ยนะครับนี่คือNissan Leafนะครับโอเค